กรรมจิตอาสาในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมก็ยังคงหนีไม่พ้นเรื่องของการออกไปปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกช่วยเหลือคนที่มาฉีดวัคซีนที่นครศรีธรรมราชค่ะนี่เป็นภาพที่โรงยิมเนเซียมเทศบาลเมืองทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกวัฒนาเพ็งแก้วผู้กำกับการตชด.42พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสาอีก10นายมาสนับสนุนบริการช่วยเหลือประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั้งกลุ่มของผู้สูงอายุและกลุ่มของ7โรคเสี่ยงนะคะโดยครั้งนี้เนี่ยพบว่ามีผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน 1,140 คนค่ะ